สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมมาพูดถึงเรื่องของการทำไปเซฟทูเซิร์นนะฮะมันจะมักจะมีผู้เล่นใหม่หลายๆท่านเลยที่ไม่ทราบว่าทำยังไงหรือว่าต้องใช้อะไรบ้างในการทำเริ่มต้นนะฮะเดี๋ยวผมจะอธิบายแต่ทีละขั้นเรามาสตาร์ทกันที่ตัวห้องอีเดนชั้นล่างชั้นหนึ่งก่อนเดินมาทางขวาครับเข้าวาร์ปนะจะเห็นว่ามีกี่ตัวหนึ่งตัวนี้แหละฮะที่เป็นตัว NPC ทำเซฟทูเซิร์นโดยหลักการของมันแล้วก็คือให้เราไปตีบวกอุปกรณ์ใดๆก็ได้ที่ไม่ใช่พวกเครื่องประดับแว่นตาหรือว่าอิเซสซอรี่นะฮะก็เป็นพวกได้ทั้งหมวกบอดี้แล้วก็อาวุธรองเท้าผ้าคลุมแต่ก็หลักการของมันก็คือนำไปตีบวกให้ได้อย่างน้อยบวก7มาแล้วมากดคุยกับตัวนี้แล้วมันก็จะทำการสุ่มได้เอาไอเทมของเราไปสุ่มว่าออกมาจะกลายเป็นไปเซฟทูเซิร์ฟไหมโอกาสติดมันจะอยู่ที่ประมาณ 20-30% แต่นั่นแหละฮะที่อย่าตีติดถ้าตีไม่ติดก็คือก็ของหายไปคราวนี้มาดูผลกันก่อนว่าระดับแต่ละการบวกที่เอามาให้ตัวมิมิกกินนั้นผมเรียกว่ากินแล้วกันนะเอามาให้มิมิกกินนั้นมันได้อะไรบ้างก็กดคุยกับตัวมันเลยอีทเกียร์ตัวนี้แหละมิมิกตัวนี้แหละแล้วมันจะดูมันจะมีคำบอกมาว่าถ้าคุณเอาอาวุธหรือชุดอุปกรณ์ที่มีระดับบวก7ถึงบวก9มาโดยที่เป็นอาร์เมอร์อีทเกียร์หรือพวกเลเวล3เลเวล4เวพอนนะอาร์เมอร์เนี่ยมันจะรวมถึงส่วนของบอดี้ชูแล้วก็อะไรนะโรบก็คือผ้าคลุมเนี่ยผ้าคลุมรองเท้าแล้วก็เสื้อนะคำว่าอาร์เมอร์เนี่ยมันจะครอบคลุมตัวนี้เวลาเราตีออกมามันก็จะเป็นเซฟบวกเซฟทูเจ็ดเซิร์ตอาร์เมอร์ถ้าเอาหัวมาตีเช่นหมวกออฟหมวกก้าวมาตีเงี้ยถ้าตีติดก็จะได้เป็นเซฟทูเจ็ดเซิร์ตเฮดถ้าเอาอาวุธมาตีก็จะได้เป็นเซฟทูเจ็ดเซิร์ตเวพอนตามลักษณะนี้นะฮะมาดูกันว่าเราจะบวกได้อะไรบ้างตรงนี้เดี๋ยวซูมเข้าไปนิดนึงไม่รู้จะมองเห็นไหมนะไม่เห็นเหมือนกันโอเคบวก7ถ้าเราบวก7ไม่มีมีกินถ้าติดเราจะได้ใบเสิร์ช7 1ใบถ้าตีไม่ติดเราจะได้10อีรูหรือโอลิถ้าเอาบวก8มาตีให้มันกินถ้าติดจะได้ใบเสิร์ช7 2ใบถ้าไม่ติดก็จะได้1ใบก็คือการันตีว่าได้แน่นอนบวก8เนี่ย1ใบแต่ถ้าโชคดีก็ได้2ใบส่วนบวก9ถ้าตีติดได้5ใบถ้าตีไม่ติดได้2ใบจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเนี่ยผมคิดว่าใช้บวก8มาตีจะค่อนข้างคุ้มค่าที่สุดละกับตัวนี้ที่จะทำใบเสิร์ฟ7นะฮะต่อไปเรามาดูว่าอะไรบ้างที่สามารถบวกแล้วเอามาให้มิมิกกินได้มันไม่ใช่ว่าทุกไอเทมทุกชนิดจะสามารถบวกแล้วเอามาให้มิมิกกินได้ถ้ามันเลือกนะฮะวิธีทดสอบก่อนที่จะไปฟาร์มของชิ้นนั้นๆมาแล้วไปตีบวกมาให้มีมิกินเนี่ยทดสอบง่ายๆครับโดยการกดสวมใส่อุปกรณ์ที่เรายังไม่ทราบว่ามิมิกจะรับกินไหมลงไปตัวใส่เลยลงไปตัวในที่นี้ไอซันการ์ดมันกินไม่ได้นะก็คือที่บอกไว้ส่วนเครื่องประดับเนี่ยมันไม่รับแล้วมาลองดูว่าตัวเดี๋ยวเอานี่ก่อนกันบวกซันต้ากับฮันเดอร์เชิร์ตกดคุยช่วงแรกมันจะเป็นคำอธิบายไม่ต้องสนใจจนกระทั่งกด next มาถึงคำนี้นะฮะมันจะบอกว่า eat my gear หรือ back away slowly กดยกเลิกนั่นแหละเรากด eat my gear เข้าไปหนึ่งครั้งมันจะขึ้นรายการของสวมใส่ที่อยู่ในตัวของเราขึ้นมาในที่นี้ผมใส่อยู่2ชิ้นก็คือ Santa hat กับ undershirt มาดู undershirt ก่อนนะครับ undershirt นี่เรารู้อยู่แล้วว่ามันสามารถกินได้ผมจะทำให้ดูว่ามันจะมีคำตอบว่ายังไงเรากดโอเคไปมันจะขึ้นตัวอักษรสีเขียวเนี่ยมีคำว่า plus0แล้วก็ undershirt which is armor ตรงนี้บอกอะไรเราบ้าง plus 0นี่ก็คือระดับไอเทมที่เราบวกอยู่ตอนนี้ก็คือบวก0ตัวอักษรสีเขียวหมายถึงถ้าเราไปตีบวกอุปกรณ์ชิ้นนี้มาได้อย่างน้อยบวก7บวก8บวก9เนี่ยสามารถนำมาให้มีมิกกินเพื่อสุ่มแรกของของมาใบเสิร์ช7ได้แล้วก็บอกบรรทัดสุดท้ายว่าเป็นประเภท armor กดต่อไปครับแต่มันก็จะบอกว่าของชิ้นนี้ตอนนี้ไม่สามารถกินได้เพราะค่าบวกยังไม่พอก็คือที่มันยังบวก0ไงตามเกณฑ์มันคือต้องอย่างน้อยบวก7เดี๋ยวเรามาดูซันต้าแฮทกันบ้างว่ากินได้ไหมกดซันต้าแฮทได้เหมือนกันถ้าเอาไปบวก7มาอย่างน้อยบวก7นะฮะเรามาลองดูส่วนอื่นบ้างเอาแพนด้าแฮทแพนด้าแฮทได้ไหมแพนด้าแฮทได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นไอ้คำกล่าวที่ว่าของที่ดรอปมีบางคนเนี่ยเข้าใจ
ิดว่าของที่มีบิ๊กกินได้คือต้องเป็นของที่ดรอปจากมอนแล้วก็มีรูเท่านั้นจึงจะมาให้มันกินได้ไม่เสมอไปนะฮะวิธีเช็คที่ชัวร์ที่สุดก็คือกดใส่แล้วเอามาให้มันดูว่ามันกินหรือเปล่าและทีนี้เห็นไหมครับว่าแพนด้าแฮทมันไม่มีขายแล้วก็ไม่มีรูทำไมจึงเอามาให้มันกินได้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกอันนึงว่าอันไหนที่มันไม่กินรู้สึกจะเป็นซันฟลาวเวอร์มั้งซันฟลาวเวอร์นะครับซันฟลาวเวอร์เนี่ยพอกดเข้าไปแล้วมีมิกบอกว่าไม่สามารถกินได้ทั้งๆที่มันก็เป็นไอเทมที่ดรอปจากบอลเหมือนกันไม่มีขายแล้วก็ไม่มีรูเหมือนกับแพนด้าแฮทเนี่ยเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นมันใช้เกณฑ์แบบนั้นมันใช้ไม่สามารถชี้วัดได้ว่ากินได้หรือกินไม่ได้ต้องเอามาใส่แล้วมากดคุยเท่านั้นจึงจะชัวร์ที่สุดอย่าลืมนะฮะว่ากดคุยกดใส่กดคุยเพื่อเช็คของว่ามันกินได้หรือเปล่ากดอีกทีนึงฮาโลเนี่ยมันกินไหมไม่ได้เหมือนกันมันเป็นของดรอปจากบอสเนี่ยก็ยังไม่ได้เลยนะตามสถิติของผมนะครับผมทำบวก8มาจะค่อนข้างจะคุ้มค่าที่สุดในการให้มีมิกกินเพราะว่าเคยทำบวก9มาแล้วปรากฏว่ากว่าจะตีบวก9ติดเนี่ยเช่นเวทพอนเนี่ยบวก8ไปบวก9เนี่ยต้องใช้ตั้ง 3-4 อันเลยนี่ถ้าดูดีนะ 3-4 อันติดบวก9มา1อันแล้วมาให้มันกินปรากฏว่าเฟลเนี่ยโอ้ได้แค่2อันไม่คุ้มเลยทั้งที่เราเอาบวก8มาให้มันกิน4อันเนี่ยได้ช่วยๆแล้ว4อันถ้าโชคดีก็ได้ไปถึงเท่าไหร่8อันเนี่ย4ถึง8อันแต่อันเนี้ยได้แค่2ถึง5อันที่ผมว่ามันมองว่ามันไม่คุ้มที่บวก9ทําบวก8มาคุ้มที่สุดส่วนบวก7ทําไมไม่คุ้มก็เพราะว่าถ้ากดบวก7แท็กเนี่ยมันจะได้แค่10โอลิ10อีลูหรือ10อีลูมันไม่คุ้มเนี่ยก็เลยทําบวก8มาจะคุ้มกว่าก็เพียงเท่านี้นะฮะไกด์ในการทําใบเซฟเสิร์ช7ทั้ง Armor Head Weapon จะใช้อะไรมาเป็นการตีบวกมาเป็นของที่ไม่มีกินก็ลองดูว่าเราไปฟาร์มแบบไหนได้เยอะก็เอาอันนั้นแหละฮะอันนี้ผมหาคริมสันได้เยอะหาไอ้พวกนี้ได้เยอะจากอันนี้ตัวที่สุดจากฮาร์ปี้นะอันนี้คริมสันก็ดอกทั่วๆไปผมเอาพวกนี้มาไปตีบวกแล้วมากดให้มันกินการกดอ๋อมีอีกอันนึงสุดท้ายละการกดมาคุยกับตัวนี้นะฮะอย่างเช่นอาวุธอันเนี้ยผมสามารถให้แบ็กสมิธตีบวกได้เพราะเรามีสกิลช่วยตีบวกไอ้อัปเกรดเวพอนใช่ไหมครับเพิ่มโอกาสตีบวกติด 10% ก็จริงแต่ว่าเนี่ยผมกดคนที่ผมบวกเองเลยนะไอ้ตัวแบ็กสมิธใช้ตัวแบ็กสมิธบวกใช้สกิลแบ็กสมิธบวกแต่ว่าในยามที่เราจะต้องมาคุยกับมิมิกเนี่ยไอเทมชิ้นนั้นต้องสามารถกดใส่กับตัวละครตัวนั้นได้ด้วยนะครับผมเคยไปตีบวกอาวุธชิ้นหนึ่งมาปรากฏว่ามันเป็นของไมเอสโตรคือบวก8ฟรีแล้วลืมคิดไปว่าผมมันยังไม่มีไมเอสโตรสักตัวเลยก็เลยต้องไปสร้างไมเอสโตรมาเพื่อจะกดใส่อาวุธที่บวกมาแล้วแล้วเอามาให้มิมิกกินโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจคลิปนี้ก็มันมีอะไรมากมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวจะมีคลิปอันไหนถัดไปอีกก็ไม่ว่ากันขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ